คุณผู้ชมครับได้เวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องของการเลี้ยงควายกันใหม่นะครับมีบรรดานักวิชาการรวมถึงผู้ประกอบการการเลี้ยงควายเองก็คุยกันว่าสมัยก่อนนะครับถ้านึกถึงการเลี้ยงควายฟังดูเป็นอาชีพที่ไม่น่าจะมีความก้าวหน้าเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้ต่างกันไปมากนะครับควายแต่ละตัวขายได้เป็นหลักแสนหลักล้านนะครับจากกระแสการเลี้ยงควายที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันในวันนี้ครับอย่างตอนนี้ควายบ้านปากใต้ตัวเล็กๆนะครับก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ผสมกับควายที่เป็นของภาคกลางที่เป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีได้ควายตัวใหญ่ราคามีขายตั้งแต่หลักแสนยันหลักล้านทีเดียวครับนี่เป็นควายงามนะครับชื่อว่าแม่บุญมาเป็นควายบ้านถิ่นใต้ที่ถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีครับภายในภูตะวันฟาร์มตำบลพระแสงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นฟาร์มควายเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์และก็การท่องเที่ยวด้วยคือแม่บุญมานะครับคุณผู้ชมเป็นควายปากใต้ที่ตัวเล็กนะครับก็รับการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยการนำน้ำเชื้อควายงามจากภาคกลางเนี่ยใส่เข้าไปจนตั้งท้องและเลยมีค่าตัวซื้อขายกว่าแสนบาทนะครับตามกระแสการเลี้ยงควายงามที่กำลังเป็นสัตว์ทำเงินได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้นายกฤตตะวันทองมุสิตเจ้าของฟาร์มเล่าว่าแม่บุญมาตัวนี้เป็นควายชุดแรกที่ตั้งใจซื้อมาเลี้ยงนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าบุญมีซื้อมาในราคาไม่กี่หมื่นบาทนะครับซึ่งเป็นควายบ้านถิ่นใต้ตัวเล็กแต่ลักษณะดีครับก็เลยสนใจจะศึกษาการเลี้ยงควายงามจนไปซื้อลูกพันธุ์ควายงามมาเลี้ยงเพิ่มเติมต่อในฟาร์มด้วยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่วนแนวทางการพัฒนาควายตอนนี้ครับก็คือต้องนำน้ำเชื้อจากควายพ่อพันธุ์ที่ลักษณะดีจากในภาคกลางนะครับมาผสมกับควายบ้านของภาคใต้เพื่อให้ลูกควายที่มันออกมาในคุณผู้ชมจะได้มีลักษณะดีตัวใหญ่เนื้อแน่นนะครับพอคนเริ่มรู้ว่าควายที่ฟาร์มได้รับการผสมพันธุ์จากพ่อพันธุ์ชั้นดีก็เริ่มมีคนมาขอซื้อในราคาหลักแสนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่อยากขายเพราะว่านี่เป็นควายชุดแรกของฟาร์มที่มีความตั้งใจจะพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องไปก่อนครับตัวยังมีควายงามนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียในฟาร์มเลี้ยงดูอย่างดีอีก10ตัวครับบางตัวซื้อมาราคาถึง1ล้านบาทนะครับก็นำมาเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ฟาร์มไปก่อนแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมความงามของควายไทยด้วยเดี๋ยวฟังข้อดีของการผสมข้ามสายพันธุ์หน่อยครับคือมันจะสมมติว่าเราแม่พันธุ์ทางใต้แม่พันธุ์บ้านความสูงสัก130 140ถ้าเราผสมพ่อพันธุ์บ้านไปก็ลูกก็ออกมาก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรมากครับแต่ถ้าเราใส่พ่อพันธุ์ดีๆใหญ่ๆใส่เข้าไปลูกจะออกมาใหญ่เหมือนพ่อหมดแล้วก็สมมติว่าเราขายเนื้ออัตราเนื้อก็จะเยอะกว่าควายทางใต้ที่เราเลี้ยงแล้วก็ถ้าเราพ่อพันธุ์ใหญ่ๆนี่ใส่ไปบางตัวก็อาจจะเป็นควายประกวดอะไรไปนี่ครับมันก็จะได้ราคาเพิ่มใช่ราคาเพิ่มมูลค่าเพิ่มแนวทางการพัฒนาผู้เลี้ยงควายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สร้างมูลค่ากับควายบ้านของตัวเองให้มีขนาดตัวใหญ่น้ำหนักเพิ่มได้เนื้อมากขึ้นนะครับส่วนใครที่ไปเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานในสุราษฎร์ธานีแล้วอยากจะไปท่องเที่ยวต่อในจังหวัดนะครับหรือว่าไปศึกษาการพัฒนาสายพันธุ์ควายทางฟาร์มก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ให้เข้ามาเยี่ยมชมกันได้ด้วยมีคำถามว่าแล้วทำไมตอนนี้กระแสควายถึงมีคนหันมาเลี้ยงกันเยอะมาก2ปัจจัยหลักๆนะครับคุณผู้ชมเรื่องแรกก็คือมีการส่งออกควายไทยไปยังจีนกับเวียดนามเพราะว่า2ประเทศที่ว่านี้คุณผู้ชมควายบ้านเขาตัวมันเล็กนะครับไม่สู้กับควายไทยได้เลยครับควายไทยเรานั้นตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีคุณภาพมากกว่าด้วยอีกอย่างนึงก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมาคนกลับบ้านตัวเองกันมากขึ้นก็ต้องหาอาชีพทำกันคนตัดสินใจกลับไปเลี้ยงควายในพื้นที่บ้านของตัวเองเพราะว่าเวลาขายเนี่ยมันได้เงินเป็นก้อนกลับมาก็เลยเป็นกระแสที่ควายตอนนี้กำลังนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ